พี่เนทเนี่ยเอาควิสผมไปเล่นครับผมแฟนพันธุ์แท้ไม้เม็ดเน็ตควิสนี้ข้อสอบนี้ผิดขอเล่าก่อนว่าเมื่อประมาณหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สร้างควิสแฟนมันแท้ไม้เม็ดเน็ตนะครับแล้วก็ส่งไปให้พี่เนทดูแล้วก็ส่งไปให้ทีมงานพี่เนทนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมเห็นคลิปนี่เลยพี่เนทเนี่ยเอาควิสผมไปเล่นครับผมซึ่งขอบอกกันนะว่าผมยังไม่ได้ดูแต่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นผมกันนะว่าการที่ผมดูพี่เนทเล่นควิสผมเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมาไม่กี่วันที่แล้วมีคนส่งลิงก์ของควิสควิสคืออะไรข้อสอบ My Magnet ครับผมที่บอกว่าคุณรู้จัก My Magnet ดีแค่ไหนหรืออันนี้แหละชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ My Magnet ในแต่ละข้อนี่ครับดูฮะด้านบนนะครับมันจะมีชื่อผมอยู่ใช่ไหมแฟนมาแท้มาเมนเนสสร้างโดยธนกรนูก็คือผมเองนะครับผมคุณมีเวลาในการตอบคำถาม15วินาทีถ้าตัวผมเองถามข้อสอบนี้เรื่องตัวเองผมจะได้คะแนนสูงกว่าแฟนครับไหมเรื่องชีวิตของตัวเองผมก็น่าจะรู้คำตอบที่ดีที่สุดมั้งมั้งด้วยโอเคแต่ก่อนเราเริ่มทำข้อสอบนี้นะครับดูรูปรูปที่เอาเรื่องเป็นหน้าบกของข้อสอบทำไมมันต้องเป็นรูปนั้นเฮ้ยและพูดถึง My Magnet นะครับตอนนี้อย่าลืมไปที่ My Magnet อย่าลืมไปซื้อเสื้อนะครับผมเสื้อมันใกล้จะหมดแล้วนะครับมาเรามาเริ่มเลยดีกว่าฉายา My Magnet เกิดในฉายานายมะกอกดำนายมะกอกดำอะไรนายมะกอกดำในป่านะครับผมในป่าถูกแซลมอนชาเลนจ์อยู่ในยี่สิบแซลมอนชาเลนจ์บ้านแห่โอ้ยตามเวลาด้วยคำสั่งคุก challenge อยู่ในเทนเทนเทนเออนี่แหละยิ่งตอบเร็วก็ยิ่งได้เมื่อใครมันเล็ก5นาทีนะครับคุก challenge เขาต้องทำอะไรเขาคุก5นาทีห้ามพูด5นาทีเข้าเทน5นาทีเข้าเทนโอ้ในงาน Idol Fight Season 1พี่เนทโชว์กับใครโยเทโยเทใครเป็นพิธีกรโซเชียลวัตพี่ชาร์ปมาติดตามช่องเขาด้วยนะใครได้เงิน 100,000 บาทจากคลิปอยู่ในกรอบอันนี้คือผู้ชนะได้2คนเลยชาร์ปชนะแล้วก็แบ่งกับรุ่นเฮ้ยพิษได้ไงสุนัขของพี่ในชื่ออะไรทวิชพบพิษได้ยังไงแป๊บนึงไม่ไม่เมื่อกี้คิดวิสีช่วงในห้องน้ำพี่ในอยู่กับใครอยู่กับนายพี่นายครับผมโอ้โหอันสุดท้ายคลิปชิงเงินแสนบาทบนเกาะร้างน้ำทะเลมันขึ้นสูงทำไมถึงมันมีคนยอมแพ้น้ำทะเลขึ้นโอ้โหสิบครับเฮ้ยพอมี15วินนะได้ผิดข้อหนึ่งนะครับผมผมได้แค่ 6,000 เดี๋ยวก่อนผมแพ้กอล์ฟได้ยังไงกอล์ฟขี้โกงหรือเปล่าอะกอล์ฟคุณดูคำตอบแล้วก็กลับมารีบตอบไหมเราจะดูคำถามที่ผมผิดนะครับมันถามว่าใครชนะตอนที่อยู่ในกรอบที่บ้านเน็ตอันนั้นมีทางผมกับรุทกับชาร์ปใช่ไหมตอนที่มันจบชาร์ปชนะแล้วชาร์ปก็แป่งแต่เห็นไหมเน็ตแพ้รุทก็แพ้ชาร์ปชนะเห็นไหมชาร์ปชนะชัดเจนเลยแล้วจากนั้นนี่ที่รุทยอมแพ้รุทยังไงอะข่าวใบแบ่งให้รุทแต่ถึงแม้ว่าเขาแป่งอันนั้นไม่ได้หมายความว่ารุทชนะนะครับชาร์ปยังเป็นผู้ชนะโอ้โหมาเรามาดูคำถามนั้นอีกทีนี่แหละใครได้เงินผู้ชนะแบ่งเงินให้ทั้ง2คนอ้าวแต่เขาไม่ได้แบ่งให้เน็ตเขาแบ่งชาร์ปแบ่งให้แค่รูทคนเดียวไม่ใช่2คนควีสนี้ข้อสอบนี้ผิดไปหมดอันนี้ไม่ดีผ่านขอโทษครับพี่โอเคข้อนั้นเนี่ยนะครับจริงๆเขาอาจจะตอบผิดจริงแหละแต่ผมอาจจะตั้งคำถามแบบเขาเรียกว่าอะไรคำถามมันแบบซ้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะอ่านเข้าใจผิดได้ง่ายนะครับอ่ะโอเคนึกจะว่ามีคนมาหาว่าแบบผมตอแหลผมอย่างงู้นอย่างงี้ไงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูคือถ้าผมตอแหลจริงผมจะไม่สามารถควบคุมควิสนี้ได้เนี่ยมันขึ้นมาที่ผมดูดิอ่ะเห็นไหมดูนะครับควิสของฉันควิสที่ฉันสร้างเดี๋ยวเรามาดูนี่ควิสทดสอบเนี่ยแพ้มันแท้ไม่เห็นเน็ตถ้าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยผมสามารถกดแก้ไขได้นะครับตั้งค่าแก้ไขถ้าผมไม่ใช่เจ้าของควิสผมจะแก้ไขเนี่ยนี่เห็นไหมเออมาหาว่าผมอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
เนี่ยสูงเท่าไหร่โอ้โหแล้วใกล้กันแบบคนละเซนอย่างเงี้ยนะ